ครับโครงการหมอขยะเป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งตอนนี้ทางกศน.อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับได้รับหลักการตรงนี้มาแล้วก็จะขยายผลไปให้ครบทุกตำบล นะครับซึ่งจะนำเข้าสู่ชุมชนด้วยเพราะเรามีนักศึกษาอยู่ในระดับพื้นที่แล้วเราก็มีครูกศน.ตำบลประจำตำบลทุกตำบล นะครับทั้ง18ตำบลเรามีนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งสามารถจะเป็นแม่ไก่แล้วก็ไปขยายผลสู่ชุมชนได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงคิดว่าจะทำให้บ้านเมืองของเรานะครับมีความสะอาดไม่มีสิ่งที่เป็นปฏิกูลทำให้เกิดมลพิษในชุมชนซึ่งตรงนี้กศน.อำเภอเมืองเองก็จะเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนครับแล้วก็ขอให้โครงการดีๆตรงนี้ได้สานต่อไปสู่องค์กรอื่นชุมชนอื่นด้วยนะครับสาธุครับ